ัญหาการเมืองการแบ่งแยกดินแดนและภาวะเศรษฐกิจตกต่ำกำลังครอบงำไปทั่วมีผู้คนจำนวนมากขึ้นและมากขึ้นที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังจะมีใครที่จะยืนหยัดต่อสู้เพื่อคนเหล่านั้นเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะสิ้นหวังบางทีเราจะต้องการแค่คนคนเดียวเท่านั้นสวัสดีครับสำหรับข่าวในวันนี้เราจะพูดถึงคนคนหนึ่งที่กำลังเป็นที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางในประเทศไทยพวกเขากำลังเตรียมตัวที่จะทำการครั้งยิ่งใหญ่ที่คนส่วนใหญ่ตั้งตารอและขณะนี้ผมขอแนะนำให้รู้จักกับคนที่เราต่างเรียกเขาว่าผู้กอบกู้โลกคุณจะทำอย่างไรถ้าคุณได้รับโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจะเป็นบนป้ายโฆษณาโทรทัศน์หรือบนหน้าหนังสือพิมพ์และตอนนี้นะคะเรากำลังพูดถึงจะทำอย่างไรถ้าคุณได้รับโอกาสอย่างเดียวกันนี้นะฮะผมอยากรู้จริงๆเลยว่าพวกเขาจะพัฒนาการเขานะครับบุคคลผู้นั้นคือใครบุคคลที่มีภาพปรากฏอยู่ทุกที่พวกเราต่างจับตามใครทุกคนนะคะมีความกล้าที่จะยืนอยู่บนความเชื่อของตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากจะเป็นอย่างไรถ้าคุณทำให้ทุกอย่างแตกต่างไปจากเดิมได้จะเป็นอย่างไรถ้าเราทุกคนต่างเชื่อในสิ่งเดียวกันว่าความเชื่อนั้นจะทำให้พวกเราอยู่รอดจงเชื่อในความฝันของคุณฉันเชื่อ